สวัสดีค่ะกระชามาชมหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะหน่อเขาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะอันนี้พอดีช่วงนี้หลายวันก่อนฝนตกนะคะเขาก็เลยทยอยออกกันนะคะหลังจากพักไปนานเลยนะคะสำหรับหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่าแรงนะคะไม่มีน้ำนะคะพอเขาได้น้ำฝนเขาก็ทุกต้นนะคะก็แตกหน่อมาหมดเลยอันนี้ก็หน่อใหม่นะคะอันนี้หน่อเพาะเมล็ดนะคะจากหน่อเดียวแล้วเขาก็เหมือนแตกออกมานะคะเนี่ยก็กลายเป็น2นะคะพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะเพาะจากเมล็ดเดียวแล้วเขาก็แตก1 2 3 4 5นี่ค่ะอันนี้จะปลูกนานกว่านะคะนี้เพาะทีหลังจากเพาะตอนนี้2ปีแต่ว่าพอเป็นต้นเล็กๆอ่ะค่ะพอเขาแตกมาใหม่ต้นเขาก็จะเล็กเรียวๆอย่างนี้นี่ค่ะเดี๋ยวรออีกสักพักเขาก็จะใหญ่แต่ว่าตรงนี้มันจะมีอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะคะต้นเขาเนี่ยค่ะค่อยๆสะสมนะคะแรกๆเขาจะเล็กเรียวๆแบบนี้นะคะไม่เหมือนต้นตัวเมียต้นเขาเนี่ยค่ะจะใหญ่แบบนี้เนี่ยค่ะแต่ตัวผู้เนี่ยเขาจะค่อยๆใหญ่เรื่อยๆค่ะเล็กๆเนี่ยค่ะพอฝนไม่ตกนะคะนี่ก็ให้หญ้ามันคุมเอาไว้นะคะเพื่อความชื้นนะคะพอฝนตกแล้วก็ค่อยมาถอนทิ้งเพราะพวกนี้เป็นอะไรที่ถอนง่ายนะคะถอนแบบเนี้ยเราแค่ไม่ให้อะไรมาโดนตรงปลายหนอกเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวหน่อเขาจะงอนะคะหน่อไม้ฝรั่งนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรนะคะก็จะมีแค่น้ำปุ๋ยคอกเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีน้ำเปล่าน้ำฝนที่เรารองน้ำเอาไว้นะคะก็แค่นั้นเลยแล้วก็ถ้ามีปุ๋ยหมักเพื่อนๆก็สามารถใส่ได้นะคะเพื่อนๆจะเห็นเนี่ยไม่ได้ใส่ได้เลยมีแค่ดินสายเนี่ยนะเนี่ยค่ะแกบเกิบก็ไม่ได้ใส่นะคะนี่นี่ค่ะก็จะมีน้ำหมักเท่านั้นเองนะคะที่ใส่ใครสนใจเมล็ดพันธุ์ก็สอบถามได้นะคะที่ไลน์นะคะ NUYZIKA ค่ะเบอร์โทรศัพท์0851611860นะคะหน่อไม้ฝรั่งปลูกลงถุงได้แต่ต้องเป็นถุงค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพราะรากเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากนะคะแล้วก็ลึกด้วยถ้าเพื่อนๆจะใช้เนี่ยก็ต้องใหญ่กว่า12นิ้วนะคะหมายถึงว่าการปลูกระยะยาวแต่ถ้าเริ่มต้นเนี่ยก็ค่อยปลูกถุงเล็กๆแล้วก็ค่อยขยายเรื่อยๆก็ได้นะคะพวกเนี้ยค่ะถ้าปรุงดินก่อนปลูกเนี่ยเราก็แทบจะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะสำหรับตัวหน่อไม้ฝรั่งแล้วค่อยมาใส่ตอนที่สีเขาเริ่มที่จะจางนะคะเพราะว่าตอนนั้นอะธาตุอาหารบนในดินเนี่ยหมดแล้วนะคะมันก็จะไม่มีธาตุอะไรเราก็ต้องใส่พวกปุ๋ยเข้าไปนะคะเพื่อช่วยบำรุงนะคะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะปลูกต้นไม้ก่อนแต่ต้องปรุงดินก่อนนะคะยังไงวันนี้นุ้ยก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ